สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ขอนำทุกท่านมาที่สนามอาริอันอารีนาเพื่อชมฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องระหว่างบาเยิร์นมิวนิกพบบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันนี้นะครับจะเป็นการอุ่นเครื่องนอกบ้านครั้งแรกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเจอกับทีมฟอร์มร้อนแรงอย่างบาเยิร์นมิวนิกที่เพิ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ UCL ไปเมื่อคืนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเริ่มเดินลงสู่สนามกันแล้วครับมาดูรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับเริ่มจากเจ้าบ้านบาเยิร์นมิวนิกครับผู้รักษาประตูใช้มาริโอ นอยเออร์ผู้เซ็นเตอร์ครับดาวิดอาลาบ้ายืนคู่กับเจโรมบัวเต็มในแนวรุกนะครับส่งฟิลิเป้คูเตนโยโทมัสมุลเลอร์เซิร์ชนาบีและหน้าเป้านะครับใช้โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มาดูรายชื่อผู้เล่นทีมเยือนอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูใช้ศิวลักษ์เทศสูงเนินคู่เซ็นเตอร์นะครับส่งพันษาเหมวิบูลยืนคู่กับเรนาโตเคลิกในแนวรุกนะครับส่งสุภนัทเหมือนตาจีดี้คันยุกสุภโชคสารชาติและหน้าเป้าครับมาโก้เชโปวิชเจ้าบ้านบาเยิร์นมิวนิกจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนกรรมการเป่าเริ่มเกมแล้วครับบอลมาตั้งที่อลาบ้าครับส่งต่อให้เทียโก้ออกข้างไปที่เดวี่เดวี่ออกข้างมาที่คูตินโยครับคูตินโยไหลเข้ากลางมาที่เลวานดักกี้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหได้ทักทายก่อนแล้วครับบาเยิร์นมิวนิกกองหลังบุรีรัมย์ยังตั้งรับไม่ทันเลยครับโดนเลวานดักกี้ครับตวัดยิงด้วยซ้ายครับบอลหลุดกรอบไปยังน่าเสียดายบอลมาที่พันษาครับสาดโด่งให้เชโปวิชโดนผู้เล่นบาเยิร์นมงสกัดไว้ได้บอลมาเข้าทางนาบี้ครับไหลเข้ากลางมาที่เลวันดอฟสกี้ซัดด้วยขวาครับโอ้โหบอลหลุดกรอบไปยังนั้นเสียดายยังขึ้นนำไม่ได้ครับบาเยิร์นมิวนิกมาชมภาพช้าครับลูกนี้เลวันดอฟสกี้ครับแต่ออกขวาแล้วก็ยิงยัดเสาแรกครับแต่บอลไม่ตรงกรอบครับยังขึ้นนำไม่ได้ครับบาเยิร์นมิวนิกพับสนามบุกแล้วครับบาเยิร์นบอลมาที่เลวันดอฟสกี้เบียดกันอยู่กับพันษาครับไหลต่อให้โทมัสมุลเลอร์ซัดด้วยขวาครับโอ้โหยังไม่ตรงกรอบครับได้ยิง3ครั้งติดแล้วครับบาเยิร์นมิวนิกเลวานดอฟสกี้ครับอาศัยความใหญ่เบียดเอาชนะพันษาไหลต่อให้โทมัสมุลเลอร์ครับบรรจงซัดเต็มข้อด้วยขวาครับโอ้โหบอลหลุดกรอบไปครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0บอลมาถึงคูตินโยครับเบียดกันอยู่กับรัตนากรแล้วก็เสียบอลครับส่งต่อให้คันยุครับไหลมาที่อักบาอักบาส่งต่อให้สุพนัทครับคือหลังให้สัสลักสัสลักไหลให้อักบาครับออกข้างให้สุพนัทแต่หลบมาว่าสุพนัทเปิดเข้าไปเชฟวิทมองเรียบร้อยครับกอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำบาเยิร์นมิวนิกจากการมองของมาโก้เชฟวิทโอ้โหบุกครั้งแรกก็ได้ประตูเลยครับบุรีรัมย์ลูกนี้ครับต้องชมสุพนัทครับใช้ความเร็วเตะหลอกโรเจแรงปาวาเปิดให้มาโก้เชปูวิทครับยืนแล้วโล่งมองเข้าไปบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0มาชมภาพช้างครับลูกนี้มาโก้เชปูวิทครับเทคตัวสูงกว่าดาวิดอาราบ้าครับมองเข้าเสาแรกไปอย่างสวยงามทีมเยือนออกนำบาเยิร์นมิวนิกแล้วครับ1ประตูต่อ0มาเริ่มเกมกันใหม่ครับโอ้โหบุกมากกว่าแต่ยิงไม่ได้ครับบาเยิร์นมิวนิกบอลมาที่อลาบ้าออกข้างไปที่เดวี่ครับเดวี่คืนหลังให้อลาบ้าอีกครั้งมาที่เตียโก้ครับเตียโก้เปิดไปติดผู้เล่นบุรีรัมย์ครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับโดนรัตนากรสกัดบอลมาเข้าทางเชปวิทครับเปิดออกข้างให้สุพนัทแต่โดนผู้เล่นบาเยิร์นตัดไว้ได้บอลมาที่เลวานดอฟสกี้ครับเลวานดอฟสกี้ซัดด้วยขวาครับบอลไม่ตรงกรอบครับเกือบเสียประตูแล้วครับกองหลังบุรีรัมย์โอ้โหลูกนี้ไม่มีใครเข้าบอลเลวานดอฟสกี้เลยครับปล่อยให้เลวานดอฟสกี้มีเวลาบรรจงซัดด้วยขวาครับโอ้บอลเฉียดเสาไปยังน่าเสียดายบุรีรัมย์จะได้สวนครับบอลมาที่เชปวิทคืนหลังให้กีดี้คันยุครับออกข้างไปที่สุภโชคสารชาติสุภโชควิ่งเบียดกันอยู่กับเดวี่ครับโอ้แล้วก็เสียบอลกับเดวี่เปิดไปติดสุภโชคบอลมาเข้าทางคานยุคซัดด้วยซ้ายติดเซฟนอยเออร์ครับโอ้บอลมาถึงปาวาเตะทิ้งทันทีครับโอ้บุรีรัมย์ยังได้บอลอยู่ครับมาที่สุพนัทไหลคืนให้สัสลักสัสลัก
ไหลออกข้างให้สุพนัทเหมือนตากำเดียงจี้ไว้สุดสันหลังแล้วก็เปิดให้เชปวิทย์บอกโอ้โหไม่ต้องกอบครับยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ครับบุรีรัมย์มาชมภาพช้าครับลูกนี้สัสลักไหลให้สุพนัทเหมือนตาครับเลี้ยงจี้ให้สุดสันหลังแล้วก็เปิดให้เชปวิทย์มองโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังนำบาเยิร์นอยู่แค่1ประตูต่อ0บาเยิร์นไม่สนครับบุกต่อบอลมาที่เดวี่ครับโอ้โดนรัตนากรสกัดแล้วกรรมการก็เป่าฟรีคิกให้กับบาเยิร์นมิวนิกครับมาชมภาพช้าครับอังฟังโซเดวี่ครับแต่หลบรัตนากรครับโอ้ไปพวดครับทำให้บุรีรัมย์เสียลูกฟรีคิกในเขตอันตรายบาเยิร์นมิวนิกจะได้ลูกฟรีคิกโดยโจชัวคิมมิทครับคิมมิทเปิดให้เชลงโบเต็งมงขึ้นหลังครับโอ้โหบอลไปเข้าทางเชปวิทส่งต่อมาที่สุภโชคมาที่สุพนัทครับและกรรมการก็เป่าจบครึ่งแรกครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกมานำบาเยิร์นมิวนิก1ประตูต่อ0มาลุ้นกันต่อในครึ่งหลังครับเริ่มเกมในครึ่งหลังครับบอลมาตั้งที่เคลิดครับเคลิดเปิดโด่งให้เชปวิทบอลลึกมาถึงนอยเออร์นอยเออร์ครับเปิดเร็วมาที่ปาวาส่งต่อมาที่เตียโก้เตียโก้ไหลออกข้างมาที่เนบี้คืนหลังให้เตียโก้อีกครั้งครับเบียดกันอยู่กับคักบาแล้วก็เสียบอลครับโอ้บอลมาที่เชปวิทไหลต่อขึ้นหลังให้สุพนัทครับเปิดโด่งให้เชปวิทเชปวิทได้บอลเลี้ยงจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษเชปวิทไหลจี้ที่กันดุกยิงโอ้โหติดเซฟมาเร็วนอยเออร์เกือบเสียประตูไปแล้วครับบาเยิร์นมิวนิกมาชมภาพช้าครับลูกนี้สุพนัทเปิดโด่งให้เชปวิทครับโอ้โหเบียดเอาชนะโรเจเลงบาวาเปิดให้จีดี้คันยุกยิงไปตรงตัวมาเนลรอยเออร์ครับโอ้โหยังนำอยู่แค่1-0บุรีรัมย์จะได้ลูกเตะมุมโดยคันยุกครับคันยุกเปิดให้สุภโชคมองโอ้โหตรงตัวรอยเออร์ครับบอลมาตั้งที่เตียโก้ครับเปิดโด่งครับโดนเคลิกมุงสกัดไว้ได้บอลมาเข้าทางอักบาครับส่งต่อให้เชปวิทเบิ้ลเร็วกับสุพนัทครับสุพนัทไหลให้คานยุกไหลต่อมาที่เชปวิทหลุดเดียบไปแล้วครับเชปวิทยิงเรียบร้อยครับกอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างบาเยิร์นมิวนิก2ประตูต่อ0จากการยิงของมาโก้เชปวิทโอ้โหเป็นการเข้าทำที่สุดยอดมากครับบุรีรัมย์ต่อบอลกันไม่กี่จังหวะก็ได้ประตูเลยครับทำให้ทีมเยือนอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างบาเยิร์นมิวนิกแล้วครับ2ประตูต่อ0ต้องชมเชปวิทครับโอ้โหวิญญาณเพชฌฆาตนะครับบรรจงปั่นขวาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับต้องชมกีดี้คานยุคตาไวครับไหลต่อให้เชปวิทหลุดเดียวเข้าไปโดนกับมาเรโอแล้วก็บรรจงปั่นด้วยขวาบอลเสียบเสาไปอย่างสวยงามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างบาเยิร์นมิวนิกแล้วครับ2ประตูต่อ0เจ้าบ้านอยู่ไม่ไหวแล้วครับส่งคิงส์ลีย์โคมันลงไปแทนเซิร์ชนาบี้ครับต้องการเกมลุกแบบเต็มตัวครับเพื่อหวังจะตีเสมอมาเริ่มเกมกันอีกครั้งครับโอ้โหโดนไป2ลูกครับวันนี้บาเยิร์นมิวนิกต้องการเกมลุกเพื่อตีเสมอให้ได้ครับบอลมาที่เดวี่ครับเข้ากลางมาที่เทียโก้ส่งต่อให้โจซัวคิมิดเปิดโด่งให้โทมัสมุลเลอร์โดนบรรษาหมงสกัดไว้ได้บาเยิร์นมิวนิกจะได้ลูกเตะมุมโดยโจชูคิมิดคิมิดเปิดไม่โด่งครับโอ้โดนบรรษาสกัดไว้ได้บอลมาเข้าทางฟิลิปเป้คูตินโญ่ครับซัดด้วยขวาครับโอ้โหตรงตัวศิวลักษณ์บุรีรัมย์จะได้ทุ่มโดยนฤบดินทร์ครับทุ่มมาที่สุภโชคโดนผู้เล่นบาเยิร์นสกัดออกไปได้สุภโชคครับทุ่งต่อมาที่นฤบดินโอ้โหแล้วก็โดนฟิลิเป้คูตินโญ่เสียบครับผู้ตัดสินเป่าฟาวให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันนี้โชว์ฟอร์มไม่ออกเลยครับสำหรับฟิลิเป้คูตินโญ่ครับทำให้ทีมต้องเสียลูกฟรีคิกในเขตอันตรายครับมาชมภาพช้าครับโอ้โหเสียบไม่โดนบอลเลยครับคูตินโญ่ถือว่าโชคดีครับกรรมการไม่ให้ใบเหลืองบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะได้ลูกฟรีคิกโดยกีดี้คันยุคครับทีนี้เล็งแล้วครับทีนี้คันยุกปั่นโค้งๆเรียบร้อยครับกอล
บุรีรัมย์ยูไนเต็ดทิ้งห่างบาเยิร์นมิวนิก3ประตูต่อ0จากการยิงฟรีคิกของกีดี้คานยุกโอ้โหนอยเออร์ไปชะล่าใจครับนึกว่ากีดี้คานยุกจะเปิดครับไปเปิดเสาแรกไว้มากเกินไปครับโอ้กีดี้คานยุกปั่นเข้าไปเลยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนำบาเยิร์นมิวนิก3ประตูต่อ0ช่วงครึ่งหลังถือว่าเล่นไม่ออกเลยนะครับสำหรับแชมป์บุนเดสลีกาอย่างบาเยิร์นมิวนิกครับโอ้โหบาเยิร์นเจอลูกตั้งเตะโดยเฮอร์นันเดสครับเฮอร์นันเดสเปิดโด่งไปให้เลวานดอฟสกี้ครับโดนบรรษาโมงสกัดไว้ได้ยังได้บอลอยู่ครับไหลเข้ากลางมาที่คิมมิดส่งต่อให้มุลเลอร์มาที่เตียโก้ครับออกข้างมาที่เฮอร์นันเดสไหลต่อมาที่ฟิลิเป้คูตินโญมาที่โทมัสมุลเลอร์ซัดด้วยขวาครับโอ้โดนสุลักปัดออกไปได้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับมานูเอลนอยเออร์เปิดโด่งให้โทมัสมุลเลอร์ครับมองมาที่คิมมิดออกข้างมาที่คิงซี่โคมองโคมองเปิดให้เลวานดอฟสกี้มองโอ้โหบอลเบาเกินไปครับโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยครับวันนี้สำหรับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้คิงส์ลีย์โกมองก็เปิดโด่งให้เลวานดอฟสกี้มองก็โอ้บอลเบาเกินไปครับไม่มีน้ำหนักยังยิงตีไข่แตกไม่ได้ครับบาเยิร์นมิวนิกบุรีรัมย์จะได้ลูกตั้งเตะโดยศิวลักษ์ครับศิวลักษ์เปิดโด่งมาที่เชฟวิทครับเชฟวิทมองมาเข้าทางสุภโชคสารชาติไหลต่อให้เชฟวิทเชฟวิทลูกขึ้นไปกอดเขตโทษแล้วก็เซฟโอ้โหติดเซฟนอยเออร์ครับเกือบได้ประตูที่4แล้วครับบุรีรัมย์โอ้โหวันนี้ดาวิดอาราบ้าครับเอาความใหญ่ของมาโก้เชฟวิทไม่อยู่ครับเกือบเสียประตูแล้วครับบาเยิร์นมิวนิกบุรีรัมย์จะได้ลูกเตะมุมโดยกีดี้คันยุกครับกีดี้เปิดโค้งๆโดนปาวาโมงสกัดไว้ได้บอลมาตั้งที่คูตินโญครับออกข้างไปที่คิงซี่โคมันไหลต่อให้เตียโก้ครับโดนสารักตัดบอลไว้ได้ถึงศิวลักษ์เตะทิ้งทันทีครับบาเยิร์นไม่มีอะไรจะเสียนะครับบุกต่อเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับบอลมาที่เลวานดอฟสกี้ส่งต่อให้มุลเลอร์ครับออกข้างมาที่เฮอร์นันเดสเฮอร์นันเดสส่งมาที่เลวานดอฟสกี้ยิงไปติดเซฟศิวลักษ์ครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูครับและผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกมาถล่มบาเยิร์นมิวนิกถึงถิ่น3ประตูต่อ0ครับโอ้วันนี้สุดยอดมากแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับแมตช์อุ่นเครื่องของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ